เรื่องของบุคคลแวดล้อมที่ถูกจับผิดว่าอาจจะเชื่อมโยงกับการลอบสังหารหรือเปล่านะครับส่วนแรกก็คือประเด็นของหน่วยแม่นปืนกันบ้างเป็นหนึ่งในคนที่ลั่นไกสังหารโทมัสแมทธิวครูกนั่นเองนะครับซึ่งคนก็ตั้งคำถามว่าตกลงทำไมถึงต้องรอให้เขาลั่นไกก่อนถึงจะปิดชีวิตนะทำไมไม่ยิงก่อนหน้านี้นะเพราะว่าภาพจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์อันนี้เป็นของสำนักข่าว TMC ก็เห็นเลยครับนี่คือภาพของโทมัสแมทธิวครูกตอนที่จะลั่นไกเนี่ยคนที่มาฟังปาใสก็เห็นแล้วนี่ก็ถ่ายไว้ได้นะนี่เห็นเลยว่าโทมัสแมทธิวครูกเนี่ยไว้ผมยาวนะแล้วก็ไม่ใช่ผมทองอย่างที่เขาแชร์กันก็คือกว่าที่จะมีการลั่นไกสังหารเขาก็รอให้มีการยิงแล้วนะหลายคนก็สงสัยว่าทำไมถึงต้องรอขนาดนั้นนี่คือแผนผังนะครับจุดสีดำก็คือที่โดนัลด์ทรัมป์ยืนอยู่สีแดงคือจุดที่โทมัสแมทธิวครูกซุ่มยิงสีน้ำเงินคือจุดของมือแม่นปืนที่อยู่นะคือทีมแม่นปืนเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้เขาไม่มั่นใจว่าตกลงแมทธิวครูกเนี่ยเป็นภัยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาเห็นไม่ชัดส่วนที่ยื่นมาของหลังคาเนี่ยมันบังเขาเห็นแค่หน้าผากับตัวเล็งนะก็ไม่รู้ว่าเป็นปืนหรือเปล่านะก็เลยยังไม่มั่นใจนะจนกระทั่งมีเสียงปืนมาเขาก็ยิงเลยนะครับแต่คนก็วิจารณ์เหมือนกันเรื่องการวางตำแหน่งนะครับคือจริงๆถ้าจุดน้ำเงินตรงนั้นมีแค่จุดเดียวนะและอีกจุดหนึ่งไปแทนที่จุดสีแดงก็คือมีหน่วยงานอยู่ตรงนั้นเนี่ยแทนที่ที่ครูกอยู่อาจจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับอย่างเนี้ยก็เป็นภาพว่าโหมันเป็นวินาทีชีวิตจริงๆนะคือภาพด้านบนเป็นการจำลองว่าถ้าเกิดโดนัลด์ทรัมป์วันนั้นไม่หันไปมองบอร์ดอันนั้นนะก็คือเข้าหัวเต็มๆเลยแต่มาหันองศามานิดเดียวนี่เฉียดไปเลยนะไม่โดนหัวโดนแค่หูนะครับเรียกว่ารอดชีวิตมาได้นะซึ่งไอ้คำถามเนี่ยว่าทำไมถึงไม่ยิงก่อนก็เป็นที่มาของการโพสต์บทความนี้นะเขาอ้างนี้ทางแพลตฟอร์ม 4chan นะครับเจ้าของบัญชีคือ Z9QIQ4HQ เขาอ้างว่าตัวเองเนี่ยชื่อว่าโจนาธานวิลลิสเป็นนักแม่นปืนนะที่เห็นในภาพเนี่ยเขาบอกจริงๆเนี่ยเขาเห็นโทมัสแมทธิวครูกตั้ง3นาทีนะแต่ว่าเขาถูกทางหน่วยงานที่เป็นระดับสูงของ Secret Service ไม่ทำอะไรนะบอกอย่าทำอะไรทั้งนั้นอันนี้คือข้อความแรกข้อความต่อมาเขาโพสต์อีกเขาก็ตัดสินใจยิงไปนั่นแหละนะแต่พอหลังจากยิงไปแล้วนะเขาบอกว่าเขาถูกจับกุมนะและถูกสอบสวนโดย FBI แล้วถูกปล่อยตัวใน1ชั่วโมงต่อมาแต่ว่าเขาถูกให้ออกจากหน้าที่นักแม่นปืนไปเลยเหมือนว่าขัดคำสั่งเบื้องบนที่ไม่ให้ยิงอันนี้ก็เลยมีการแชร์กันเลยนะโจนาธานวิลลิสคือใครนะก็ต้องไปถามนะโฆษกของทาง Secret Service นะหรือกรมกิจลับสหรัฐในสังกัดกระทรวงความมั่นคงของสหรัฐอเมริกานะเขาก็ชี้แจงเลยนะบอกว่าไม่มีลูกจ้างของกรมกิจลับหรือ Secret Service รายใดใช้ชื่อนี้เลยนะครับโจนาธานวิลลิสเนี่ยไม่มีเลยนะนอกจากนี้ยังไม่มีการเปิดเผยด้วยว่าคนที่สังหารโทมัสแมทธิวครูกคือใครเราก็ไม่รู้แล้วตกลง2คนนี้ใครเป็นคนยิงหรืออาจเป็นคนอื่นไม่มีใครรู้เลยนะครับนอกจากนี้พอไปตรวจสอบแล้วนะบัญชีเนี่ยที่โพสต์ข้อความเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งมาลงทะเบียนก็วันที่14ก็คือหลังจากมีการลอบสังหารแค่วันเดียวนะแล้วก็โพสต์ข้อความ4ครั้งในวันเดียวก็คือที่โพสต์อันนี้แหละก็เลยไม่รู้ว่าตกลงมีจุดประสงค์อะไรกันแน่แล้วเขาคือคนในภาพจริงหรือเปล่าไม่รู้นะคือต้องบอกว่าโฟชันเนี่ยนะเป็นการโพสต์โดยที่ไม่จำเป็นต้องยืนยันตัวตนนะครับก็เลยเป็นที่มาของใช้แพลตฟอร์มเนี่ยนะเผยแพร่เทคโนโลยีสมคบคิดบ่อยครั้งมากหนึ่งในนั้นก็คือ QAnon นั่นเองนะครับดังนั้นการที่อ้างว่าเนี่ยเป็นการให้ความเห็นนะครับมาจากหน่วยแม่นปืนของ Secret Service ว่าเนี่ยจะยิงแล้วแต่ว่าคนที่เป็นระดับหัวหน้าไม่ยอมให้ยิงอันนี้ไม่จริงนะเพราะว่าคนนี้อ้างเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทาง Secret Service เลยเป็นใครก็ไม่รู้นะจากทางโลกออนไลน์เท่านั้นเองต่อมานะครับเจ้าหน้าที่ Secret Service นั่นเองที่เราเห็นเนี่ยภาพที่เห็นตามสื่อทั่วไปเนี่ยก็จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยมีอาการเคร่งเครียดหมดเลยแต่ก็มีการแชร์ทางออนไลน์กลายเป็นว่าเนี่ยภาพเนี้ย Secret Service ยิ้มนะครับถ้าอย่างนั้นนี่เป็นมุมไหนหรือเปล่าที่เราไม่เห็นผ่านสื่อกระแสหลักหรือว่ามันเป็นการซ้อมไว้ก่อนนั้นหรือเปล่านะทำไมถึงยิ้มกันไม่ได้มีแต่ Secret Service เท่านั้นแม้แต่ทรัมป์เองก็ยิ้มด้วยนะคือถ้าบอกว่า2ภาพนี้ถ้าไปการเผยแพร่เมื่อสัก 20-30 ปีก่อนเนี่ยก็อาจจะพอมีน้ำหนักมากแต่พอมาเผยแพร่ในวันนี้ครับที่ทุกอย่างสามารถเนรมิตได้ด้วย AI เนี่ยนะมันก็ตรวจสอบไม่ยากนะครับเพราะมันคือภาพนี้นั่นเองครับที่เห็นเป็นยิ้มก็คือใช้ AI เปลี่ยนภาพนั่นเองครับจากนี้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะ
ภาพต้นฉบับนี่ก็เห็นนะครับไม่มีใครยิ้มนะครับนี่นะนี่คือภาพของจริงนะไอ้ที่ว่าอ้างว่ามีการซ้อมกันนะครับเตรียมกันไว้เห็นทุกคนยิ้มกันหมดเลยเนี่ย AI ทั้งนั้นนะครับคือในโปรแกรม Photoshop ทุกวันนี้อะครับมันก็ง่ายมากเลยนะเพราะเราเปิดภาพอย่างเงี้ยใน Photoshop อะเราสามารถจะเลือกว่านี้คือใบหน้าแล้วเปลี่ยนใบหน้าเนี่ยให้เป็นแบบที่เราต้องการได้นะอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือบอกว่าให้เปลี่ยนให้ยิ้มนะครับเปลี่ยนให้หน้าเด็กก็ได้เปลี่ยนให้หน้าแก่ก็ได้นะครับเปลี่ยนให้ยิ้มหน้าบึ้งเศร้าแบบไหนก็ได้ยิ้มก็มีหลายแบบด้วยนะฮะก็ดังนั้นเห็นภาพนิ่งเนี่ยคือตอนนี้ภาพนิ่งมันหมดความน่าเชื่อถือไปพอสมควรแล้วแหละครับคือดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นอะไรแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเราเชื่อโดยภาพเนี่ยอันนี้ยังให้มองว่ายังไม่มีน้ำหนักแล้วกันนะฮะภาพนิ่งกับตัวอักษรเนี่ยเดี๋ยวนี้คือแทบจะเชื่อไม่ได้ 100% แล้วนะครับเดี๋ยวไม่นานก็จะเกิดขึ้นกับวิดีโอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวัง